าหรือว่าใครวะไอ้เหี้ยล่าสุดเหรอไม่จะเป็นล่าสุดดิคนที่3คนที่3ตอนสมัยมัธยมนู่นอ๋อก็คือชุดมัธยมมึงโดนคนผิวสี NTR ใช่ไหม Yes เรียบร้อยเนี่ยเข้าพอดเลยเข้าพอร์ตโดนฟังดิเป็นยังไงวะผมไม่จีบใครก่อนอยู่แล้วเขามาจีบผมแล้วผมก็แบบก็ยังไม่รู้อะไรด้วยความเป็นเด็กไม่รู้เรื่องน่ารักใครๆอะไรไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่แบบเอ๊ะน่าสนใจก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรด้วยเอ๊ก็เลยแบบตอบไปก็แบบว่าโอเคตกลงคบกันผมก็บอกไปแหละว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่มีความรู้มาขืออะไรดูแลอะไรไม่รู้เรื่องนะมีอะไรคุยตรงๆไปเลยไม่งั้นผมไม่เข้าใจแต่ก็อยู่กันไปงั้นประมาณสัก2เดือนได้ละมั้งแต่แบบด้วยความที่ผมเป็นผมผมก็ตอบแต่แบบอือฮึ yes อึมประมาณนั้นผมก็อยู่แค่นั้นนะของผมในชีวิตผมเล่นเกมก็ต้องเล่นเกมอะไรแล้วทีนี้เขาก็คงจะแบบเบื่อมันไม่มีอะไรเซ็กก็ไม่เซ็กจูบก็ไม่จูบอะไรก็ไม่ทำก็ผมไม่ทำผมเก็บเขาคงจะแบบเบื่อแบบเบื่อมากๆก็เลยแบบไปหาอะไรกินที่มันแซ่บๆอยู่เขาก็เลยไปแซ่บกับขนมผิวดำสูงกว่าผมอีกประมาณ190มั้งตอนม.3สูงแค่160เองมั้งแล้วหุ่นก็คือหุ่นแบบคนออกกำลังกายควงมาโชว์เลยโคตรเท่เลยควงมาโชว์เหรอเฮ้ยก็ห้อยแขนกันมาโชว์แล้วแล้วก็มาพูดกันต่อหน้าเลยแบบเลิกกันเถอะอยู่กับเองแล้วมันน่าเบื่ออยู่กับคนนี้แล้วดูดีกว่าเยอะเลยให้ในสิ่งที่ฉันต้องการได้ด้วยนั่นก็คือเซ็กผ่อนเรื่องโดนจีนจัดเลยเฮ้ยแต่ด้วยความที่แบบผมก็แบบบายเป็นน้องๆเนี่ยกูว่าน่าจะนอนร้องไห้กับพื้นแล้วแหละไอ้เหี้ยชักดิ้นชักงอแล้วแหละรับไม่ได้ไอ้มันก็ซึมมันก็มีช่วงซึมของมันอยู่แต่ผมซึมแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็แบบไม่รู้ซึมไปทำไมไอ้นั่นมันทำตัวมันเองนี่หว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมคิดว่าตัวนี้เขาอยู่ดีวะไม่รู้ว่าไม่ได้ตามผมมองว่าเลิกกันแล้วคือเลิกกันตัวใครตัวมันถ้าทำไมจะเลิกกันได้ดีคือตัวใครตัวมันก็โอเคอาจจะสมไปคนอยู่ได้ตอนนี้อาจจะแบบไอ้ลูกผ้าตัวฟ้าสีขาวนั่นไอ้เหี้ยเอฟเฟกต์ไม่โดนฉลามงับอีกแล้วช็อตฟิวช็อตฟิวช็อตจริงสัตว์เอทีอาร์คนรักไม่พอโดนเอทีอาร์เน็ตมาตะกร้อดูแล้วเมื่อกี้ท็อปิกเมื่อกี้พูดถึงอะไรไอ้นี่ไงโซฟาสีขาวแล้วก็ผู้ชายสีดำเรียงเขาอาจจะเป็นงั้นอยู่ก็ได้นะตอนนี้เขาก็ดูเป็นผู้หญิงงี้ๆอยู่นะไม่รู้อาจจะโตแล้วมั้งอาจจะเลิกงี้แล้วก็หรือไม่ก็อาจจะยังงี้อยู่เพราะว่าคนสมัยนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยบางคนนี่ขี้งี้ชิบหายเลยเอามั่วสมัยนี้มีนี่คำว่า friend with benefit เยอะพวกเรามันแก่แล้วพวกเราคนเดียวก็พอแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ได้กูไม่เข้าใจแน่จริงๆเฮ้ยไม่พวกเรา mindset แก่พวกเราแบบถือไม้ควงเป็นบูทลีแล้วก็โกหกหัวตัวเองอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ไงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยประมาณนั้นอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราเรื่องสำคัญหมดเลยนั่นคือสิ่งที่เราคิดใช่แต่กูคล้ายกันทุกวันนี้พวกมึงกับกูเลยซิงวันนี้ไม่เป็นไรเก็บไว้ลุ้นโชคเก็บไว้ลุ้นโชคถ้าผมไม่มีใครจนตายผมก็จะตายไปกับความซิงนี้เก็บไว้ไปเจอจีเซอร์ก็ตายแบบซิงนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าจีเซอร์เขาตายซิงเหรอเขาเป็นเวอร์จินไม่ใช่พระเจ้าก็ไม่นะไม่ใช่ว่าของคิดนี่เขาไม่เคยเสียไม่ใช่เหรอจำไม่ผิดถ้างั้นก็หมายความว่าผมสามารถตายเกิดได้รอบนึงเลยเพราะผมยังไม่เคยเสียเดี๋ยวผมจะโผล่มาจากถ้ำผมจะดันหินออกมาด้วยตัวเอง